มากันนะคะช่วงชี้ช่องรวยค่ะนักทุนค่ะสวัสดีทางมุมนี้อีกทีนะฮะนักทุนใน FM 97นะคะเดี๋ยวเราก็ติดตามตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อเช้าช่วงหุ้นทิมตาแต่แรมแต่แรมแต่แรมเราได้3ตัวนะนักทุนตลาดหุ้นตกๆแต่มีหุ้นทิมให้3ตัวนะคะนักทุนแล้วก็มีหุ้นเด้งเด้งแบบไหนอย่างไรช่วงหุ้นทิมตาเรามีข้อมูลจากพี่หนุ่มจอมยุทธใหม่ฟ้าให้กับนักทุนไปแล้วนะคะช่วง10นาฬิกาเศษนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะใน FM 97คุณผู้ฟังนักลงทุนที่จะติดตามรายการนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณอ๋องเอกภาวินสุนทราพิชาตินั่นเองนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะนักทุนค่ะคุณผู้ฟังนักทุนที่ติดตามรายการนะคะก็อย่าลืมนะคะหลายๆท่านที่ได้เข้าร่วมทำบุญกับทางรายการแล้วนะคะก็ให้บุญรักษาบุญรอดปลอดภัยนะในเรื่องราวของการลงทุนและกลับขอบพระคุณมากๆนะที่ได้ช่วยเหลือทางด้านโรงพยาบาลเด็กนั่นเองนะคะในการที่จะหาทุนในการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ EEG นะคะซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับในเรื่องราวของอาการลมชักของเด็กนะคะจะได้ป้องกันให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขอบคุณมากๆนะคะนักทุนที่ได้ร่วมทำบุญนะคะซึ่งเราก็จะมีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนี้แหละนะสำหรับนักทุนที่ซื้อบัตร 3,900 บาทขึ้นไปนะคะท่านก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกันได้นะคะที่โรงแรมแมนดารินนั่นเองนะคะท่านเพียงแค่โอนเงินแล้วก็แจ้งสลิปการโอนเงินมาที่แอดไลน์BLMI นั่นเองนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะลุงครับสวัสดีครับตกลงเมื่อกี้พี่กับพี่หนุ่มเดิมพันกันไปนะคะครับวันนี้ตลาดจะเป็นปิดเป็นแดงหรือเขียวค่ะครับพี่ให้พี่อ๋องเลือกเลยตามใจพี่อ๋องค่ะตามใจผมเหรอพี่จ้าว่ามองว่าเป็นแดงเป็นเขียวอะไรเงี้ยนะคะก็มันเป็นแดงแล้วกันเป็นแดงพี่หนุ่มพี่อ๋องเป็นแดงเนาะพี่อ๋องมองเป็นแดงพี่อ๋องมองเป็นแดงเพราะมีวิชาการหลักการอะไรทำไมต้องเป็นแดงพี่มอนขอข้อเดียวพอดูแล้วมันอาจจะไหลไปหาอีแนวรับหนึ่งอะพี่อยู่ประมาณในโซนแบบ1630ประมาณเนี้ยพี่เหมือนแบบ1638ที่เคยบอกไปมันแตะแล้วหลุดมันยังไม่น่าจะรับอยู่ครับแล้วมันมีประเด็นปัจจัยกดดันเรื่อง GDP บ้านเราวันจันทร์หน้าด้วยครับอ๋อประเด็นปัจจัยพื้นฐานครับผมครับแล้วก็เลยอาจจะเป็นแดงวันนี้ครับค่ะเป็นแดงเนาะสิ้นครับแล้วอาการตลาดหุ้นไทยตอนนี้เขาเรียกว่าถ้าเป็นอาการคนเจ็บคนป่วยเขาเรียกว่าอะไรคะเปรียบเทียบนะคะคุณอ๋องยังไม่ฟื้นไข้ยังไม่ฟื้นไข้ยังเป็นไข้อยู่ใช่ไหมฮะครับยังเป็นไข้อยู่ครับยังไม่ฟื้นไข้เอ๊ะแต่ของพี่อาการคนละอาการกับคุณอ๋องนะคะครับพี่อาการอะไรครับพี่โคม่า ไม่ใช่ของพี่มองดูตลาดหุ้นไทยเป็นเหมือนอาการท้องผูกค่ะคุณอ๋องยังไงครับพี่คือเอาออกก็ออกไม่ได้อะไรเงี้ยจะใส่อะไรไปใหม่ก็อืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแน่นๆใช่ไหมแน่นอะไรประมาณนั้นไอ้ติดอุ่นหนะจะออกก็แบบหนักอะไรแบบพี่เลยเป็นเหมือนอาการท้องผูกค่ะอ๋อครับผมครับพี่มองเป็นอาการอย่างเงี้ยแต่คุณคุณน้องไม่ฟื้นไข้นะใช่ผมก็ยังไม่สั่งไข้พี่ว่าอาการไข้สำหรับนักทุนหลายคนคงไม่มากนะแต่นักทุนหลายท่านบอกว่าปางตายค่ะอาการปางตายโอ้ยครับผมไม่ดึงขนาดนั้นโอ้ยแล้วอีกท่านหนึ่งอาการ3วันดี4วันไข้อีกท่านหนึ่งอาการไข้เหมือนคุณหมอโอเคโอเคอันนี้ใกล้เคียงครับมีใครมีอาการแบบไหนในอารมณ์ของนักทุนนะตอนนี้ตลาดหุ้นไทยที่เราอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตอนนี้นะฮะใครมีอาการเป็นอย่างไรภายใต้ร่มเงาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้นะฮะของพี่ม่อนเนี่ยอาการท้องผูกของพี่อ๋องเขาเป็นอาการไม่ฟื้นไข้ของคุณนักทุนอีกท่านหนึ่งคุณสาริสาบอกว่าปางตายเดี๋ยวรอดูอาการของนักทุนพี่ม่อนแป๊บหนึ่งนะคุณอ๋องคื
คือประเด็นข้อมูลเหมือนใช้เทปซ้ํากันอ่ะเหมือนพี่นวลเมื่อวานบอกใช้เทปซ้ําก็เลยหาเทปใหม่ก็แล้วกันฮะแม่กําลังตรวจอาการใครมีอาการอะไรบ้างคะนักลงทุนกลืนไม่เข้าคายไม่ออกคุณจันเพ็ญนะฮะใครเอสระวังกองลากนะเอาอีกท่านหนึ่งบอกเตือนเพื่อนๆนะฮะใครช็อตมานั่นเองนะคะครับหลายท่านมีอาการเป็นอย่างไรคะพี่มันอยากทราบอาการเพื่อนๆนักทุนนะฮะถ้าท่านตอบได้ก็ตอบผ่านช่องทาง Facebook Live นะฮะซึ่งเราก็ยังทักทายกันได้อยู่นะคะอีกท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าเริ่มอาการไม่ดีบางทีหัวใจหยุดเต้นจุดๆเลยครับรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอโหเทรดหุ้นรุนแรงขนาดนั้นพี่ม่อนว่าอย่าเลยเดี๋ยวหัวใจวายก่อนใครใกล้โคม่าแล้วค่ะพี่ม่อนอีกท่านหนึ่งใกล้โคม่าแล้วค่ะอีกท่านหนึ่งกินไม่ได้นอนไม่หลับค่ะคุณอ๋องโอ้อีกท่านหนึ่งหวานอมขมกลืนโอ้โหนี่แต่อีกท่านนี่รุนแรงแต่ละคนนี่โอ้โหคิดได้นะอีกท่านนี่รุนแรงมากเลยนะฮะครับตอนนี้อาการเหมือนโดนวางยาเบื่อค่ะพี่จะอ้วกหรือยังคะโอ้โหโอ้โหวางยาเบื่อแล้วพี่โอ้ยอ่ะก็ขอบคุณนะคะนักทุนที่ได้ร่วมแสดงอาการซึ่งกันและกันณตอนนี้นะฮะใครมีอาการอะไรก็แจ้งกันมาก็แล้วกันจะได้แบ่งรับความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะตลาดแย่ที่สุดเลยหุ้นบวกแต่หุ้นเราไม่บวกคนหมดใจรั้งให้ตายก็ไปอยู่ดีปู่ไทยโอ้โหนี่ไปนู่นเลยนะโอ้โหส่วนอีกท่านหนึ่งหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทค่ะอาการตลาดหุ้นอาการแบบนั้นด้วยท่านที่เป็นนะฮะขอตายแป๊บอีกท่านหนึ่งนะอย่าเพิ่งตายพี่กลับมาเตือนพี่อีกท่านหนึ่งอาการกระอักกระอ่วนเล็กน้อยถึงปานกลางอีกท่านหนึ่งตื่นเต้นรอขึ้นรถไฟเหาะตีลังกาโอเคอ่ะพี่อ๋องพอที่จะมีหุ้นให้กับนักทุนได้หายใจโล่งๆได้มั่งเปล่าฮะเนี่ยหายใจติดขัดกันเหลือเกินมีคนบอกนั่งหัวเราะคนเดียวค่ะพี่ม่อนคนข้างๆสะกิดจะพาไปส่งโรงพยาบาลค่ะก็หาว่าพี่เป็นบ้าอุ้ยไม่ใช่ เด็กตลาดหุ้นเนี่ยไม่เป็นไรหัวเราะไปเถอะไม่ต้องไปกลัวเขาหัวเราะไปเถอะอาการชักกระตุกเกรงตอน11โมงโดนผีอำเลยขยับไม่ได้กับคุณอ๋องอาการแบบนั้นอะมีด้วยเหรอคนเทรดในตลาดหุ้นอาการผีอำคุณอ๋องอธิบายให้พี่เข้าใจได้ไหมฮะยังไงพี่มันแบบว่าไงมันอาการผีอำมึนอึนงงหรือว่าไงแบบอาการโดนผีอำอยากจะไม่อยากจะเก็บไม้เก็บมือแต่พอดูไปดูมาเอาเคาะซะหน่อยอย่างเงี้ยแหละจุดอำเข้าสีนี้แหละครับหรือว่าไงครับโอเคเหนื่อยนักทุนพี่ม่อนอาการต้องทำใจอะมาขอทีเฟกเลยมาเพื่อปลุกฟื้นขึ้นชีพคุณอ๋องช็อตหรือลองคะจริงอยากให้รอย่อลองกันนะครับเพราะตอนนี้มันอาจจะเป็นแค่แบบบีบาวแล้วก็ลงนะพี่เพราะว่าตอนนี้มันอย่างมันลงมาแนวรับ1083ใช่ไหมไอตัวซีดีแซดค่ะ1083แต่มันก็มีโอกาสไม่อยู่เหมือนเซต1638ไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าท่านแบบหลุดก็มีอีกแนวแถวประมาณ101076อ่ะพี่ค่ะค่ะได้รอรับที่101076นะคะสําหรับท่านรอย่อรองดีกว่าช็อตไม่เอาใช่มั้ยกลัวโดนลากช็อตไม่เอาเลยกลัวมันโดนลากอีกครับมันต้องถ้าแบบก็คือนี้เล็งรองอ่ะพี่แต่ว่าแบบรอข้างล่างหรือว่ารอสัญญาณเตือนตัวมันชัดๆแล้วรออีกทีนึงเนี่ยซึ่งมันต้องแบบถ้าดูด้านบนถ้ามันแบบยืน 1,100 ได้อ่ะจะดีมากขึ้นจะดียิ่งขึ้นจะเป็นสัญญาณแบบโอกาสขึ้นตัวกลับชัดๆขึ้นอย่างเงี้ยยืนประมาณ 1,100 จุดก่อนหรือที่เคียงเซตก็คือประมาณ 1655 ครับ1655โอเคครับต้องแบบถึงจะโอเคขึ้นเพราะนั้นตอนบ่ายก็ฝากบอกกองทุนด้วยนะครับว่าลากโชว์ไปเลยตอนบ่ายลากโชว์ลากโชว์เลยครับ
โทรไปเลยครับกองที่ไปออกงานไม่ได้นะเพราะว่ามันอาจจะชาโชหน่อยอู้ออกงานเซ็ตซิตี้บรรยากาศหดหู่มันได้ยังไงมันต้องคึกคืนผิวเขียวไม่พี่เขาว่าเขาเล่นมุกใช่ไหมพี่เขาเล่นมุกอย่างนี้ค่ะคุณน้องคือเวลาคนไปซื้อกองช่วงนี้ซื้อ LTF แบบเขาจะได้ของถูกๆไงพอเอาซื้อได้ของถูกปั๊บเนี่ยเขาก็จะเอาเงินไอ้กองถูกๆเนี่ยไปไล่ตอนมันแพงๆเขาเห็นมะเราซื้อมาตอนถูกๆเราก็ได้กำไรมาแล้วอะไรเงี้ยคนจะได้อู้เสียดายลูกนี้ไปซื้อกองแต่กับแม่นะควรจะทุกข์กว่านี้พี่เพราะว่าเห็นว่าเฮ้ยลงมาเป็นโอกาสนะครับในการซื้อ LTF ดัชนีลงมาแล้วอย่างเงี้ยนะฮะแต่มีคนรุนแรงกว่าคุณอ๋องอีกนะจะบอกให้คุณนักทุนของพี่นะคะคุณกองแก้วก็บอกว่าคุณม่อนค้าต่างชาติมันตบตีเราแม้กระทั่งการเลือกตั้งจะมาสังเกตสังการทำเหมือนเราเป็นเมืองขึ้นทำไมคนไทยถึงไม่มาสามัคคีเอาแต่จะแก้อะไรจุดๆโอ้นักทุนนี่บอกเข้มข้นมากเลยอะค่ะโอ้ยตายละท่านแค่ปวดหัวเรื่องลงทุนไม่พอเลยนะท่านนะคุณกองแก้วใจเย็นคุณกองแก้วใช่เนาะแต่เห็นด้วยเนาะคุณกองแก้วมาทำไมวะมาสังเกตการเรื่องอะไรพี่ที่ผมไม่รู้เนี่ยพี่เรื่องอะไรเขาบอกว่ามาสังเกตการการเลือกตั้งมาทำไมประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครเหรอไปนู่นไปดูอเมริกานู่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าขนาดอเมริกายังใช่ไหมโอ้ยเส้นยาแดงพาแปดเลยเชื่อเมืองไทยกินขาดค่ะความหมดแล้วนะคะคุณอ๋องก็รอเนาะครับส่วนหุ้นก็แบกหามกันไปนะถือไว้รอตอนนี้มันรอต้องรอพี่ครับถ้าทางต้องแบก CPO ต่อไปเทรดดิ้งก็ระยะสั้นหลายตัวไม่ขึ้นเนี่ยมันคันรอซะมากกว่ามันก็เหยียบพึ่งเลยครับคัดไปเถอะคัดไปตัว DOD แต่ DOD ก็ยังถือไว้ได้นะ DOD 14บาทเหมือนเดิมครับ DOD นี่ตัวพี่เอาไม่ได้ผมมีนะผมมีอะไรขันอะไรพี่ขอดูไม่เข็ดเอามาช่างมันอาชีพของเราเอามีอะไรบอกมาพี่จะซื้อหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของพี่ตัวนี่พี่ตัวสมิธโอ้ปวดหัวเอาตัวอะไรมาพี่ปวดหัวเป็นอะไรเป็นใครตัวย่อยังไงบอกมาก่อนสิSMIT ในกลุ่มออโต้อะพี่ SMIT เอาไม่ใช่กลุ่มเหล็กผู้เกียรติเอาแค่เขาใช้กลุ่มอะไรเนี่ยไม่รู้แนะนำไม่ได้แล้วกลุ่มไอที่ไม่เล่นมานานแล้วแกแนะนำพูดดีมันน่าจะมันน่าจะเบรกสามเหลี่ยมแล้วอันนี้คือเทคนิคนะเอาเทคนิคนะไม่ได้เอาพื้นฐานดูเทคนิคอะไรครับเอาเกมมันเบรกสามเหลี่ยมละครับเบรกสามเหลี่ยมที่แบบเคลื่อนไหวในกรอบสามเหลี่ยมมาตั้งแต่มิถุนายนปีที่แล้วมิถุนายนปีที่นานมากครับแต่งไปขึ้นลงสวิงขึ้นสวิงลงจุดสูงจุดต่ำแคบลงเนี่ยมันเหมือนมันเบรกขึ้นมาละเพราะฉะนั้นก็ลองดูครับถ้าใครจะเล่นนะแต่ก็ต้องตอนนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสแพ้มากกว่าชนะนะเพราะว่าตลาดมันไม่ค่อยดีครับค่ะแต่ก็ลองเล่นดูนะครับแล้วจุดคันล้อก็คือประมาณ 6.15 6.2 ครับโหมีกูรูอีกท่านหนึ่งคุณอ๋องเขาบอกหุ้นตัวนี้เล่นยากมากเลยนะคะครับก็แล้วแต่ดูแบบนี้ของแต่ละคนได้ครับมันก็ยากแหละยากหมดแหละครับตอนนี้ถ้าไม่เอาไม่เป็นไรนะก็ถ้าใครไม่เอาไม่เป็นไรครับดูตามเทคนิคผมก็ติดตามแล้วมันเห็นว่ามันเหมือนมันเบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นมาแล้วนะโอเคแล้วแท่งราคาเส้นค่าเฉลี่ยมันเริ่มแบบเรียงตัวแบบเป็นแบบภาพเหมือนแบบแสดงการสายดับอีกครั้งนึงอย่างเงี้ยครับแต่ 6.15 6.2 คัดลอสนะครับต้องคัดนะฮะ 6.15 ครับถ้าเก็บ6ประมาณ 6.9 ครับ6.9 ทาร์เก็ตเป้าหมายนะครับวอลุ่มมันนิดเดียวเองด้วยเนาะโอเคอ่ะคงหมดแล้วทองก็รอเหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณน้องครับรอก่อนครับทองคำ BTC CTZ ก็ต้องรอย่อรอก่อนแล้วค่อยลองรุ่นเห็นในโทรประมาณ1076อ่ะถึงน่าจะน่าลองทีนึงโอเคได้ค่ะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องรอสัญญาณฟื้นตัวชัดกว่านี้ก่อนครับ
เอ๊ะคุณอ๋องพี่จะสั่งเมนูตำมั่วมาให้ทานอ๋องจะออเดอร์อะไรไหมคะอะไรก็ได้ครับพี่หรอครับอร่อยมากเลยเมื่อวานพี่อ่ะไม่มีเพื่อนกินเลยวันนี้ต้องรวบรวมเพื่อนๆแก๊งสามชามากินตอนเที่ยงนะครับนี่สั่งอร่อยมากเลยตำม่วงเข้าตลาดหรือเปล่าเนี่ยเคยกินไหมคะคุณอ๋องค่ะตำม่วงเคยที่พี่เขาก็ใส่ขนมจีนเนี่ยใช่ขนมจีนใส่มะละกอมันมั่วๆสู้ๆเข้าไปว่าคลุกเคล้ากันเนี่ยครับโอเคค่ะนี่รายการที่ชอบแบบมีปูปลาอะไรใช่ไหมล่ะที่ชอบแบบใช่ของแบบเนี่ยครับที่มันก็ชอบนะพวกปูเค็มพวกกะปิพวกปลาอย่างเงี้ยเผ็ดน้ำพริกอร่อยมากถ้าใครจะซื้อของฝากพี่แกก็ให้นะครับอันนี้แกชอบอย่าเลยอย่าเลยเด้อเห็นแกหูกินแบบลำเลยกินแบบน้ำลายไหลเลยน้ำลายสอเลยแกบอกกินอร่อยโอเคอร่อยอร่อยมากมีหลายท่านบอกเคยได้ยินแต่ตำซั่วไม่ใช่หรือตำมั่วค่ะที่มีสัญลักษณ์เป็นพริกตัวเดียวใช่ไหมฮะพี่จะชวนเขาเข้าตลาดที่ร้านเขาเข้าตลาดไม่ได้เพราะเขาทำเป็นเฟรนช์ชายถ้าเป็นเฟรนช์ชายเข้าตลาดได้แบบนี้แบบ MK ต้องส่วนใหญ่พี่เขาก็ถ้ามันดีเขาคงแม่เขาตลาดอะพี่ร้านที่พี่ซื้อสาขาที่บางใหญ่จริงๆมันมีหลายสาขานะไม่รู้สาขาอะไรคนตำอร่อยไหมน้ำมืออะรสมือตรงสาขามาบุญคลองค่ะคุณเกษณีไปทานเลยอร่อยมากไม่ได้ค่าโฆษณานะอะไรอร่อยก็มาแนะนำมันดีกว่ามิชลินไกด์นะไม่ต้องไปจ่ายพี่ม่อนนะเชิญเชิญนะคะคุณน้องมาอะไรก็ได้คุณน้องกินได้หมดเดี๋ยวพี่สั่งหมูแดดเดียวให้คุณน้องกินจืดครับโอเคค่ะได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณเขาบอกแบรนด์ดังตำมั่วมีเกือบทุกจังหวัดเลยแต่ถ้าทุกจังหวัดนี่คนตำมันคนแก่คนหนุ่มอะไรนี่มันต่างกันน่ะน้ำรสมือจะเหมือนกันหรือเปล่าเนาะทุนไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็อร่อยสาขาที่มั่มคลองสั่งไปละเดี๋ยวถามคุณปิงจะมาหรือเปล่านะคุณปิงนักทุนบอกเคยเห็นมีหลายสาขาเหมือนกันอยู่ในห้างใช่ค่ะอ่ะขออนุญาตถามบ้านปูปตท.ราคานี้ดีไหมคะคุณสมศักดิ์อุ๊ยจะเป็นลมขอให้รอก่อนมั้งเดี๋ยวถามคุณปิงกันแล้วกันนะฮะสวัสดีค่ะคุณปิงสวัสดีครับพี่ม่อนครับคุณปิงมาทานข้าวไหมพี่สั่งตำมั่วอยู่วันนี้เหรอครับจ้าวันนี้ไม่ทานครับโอ้ไม่มาละสิก็ไม่ทันไม่ทันได้ได้เดี๋ยววันนี้มีคุณต้องคุณอ๋องท่านเทพเขามาทานกับพี่ครับครับคุณปิงพี่ถามนิดหนึ่งนะคะครับคุณปิงมองอาการตลาดหุ้นตอนนี้มีเป็นโรคอะไรดีคะในมุมของคุณปิงค่ะก็เป็นไบโพล่าคืออะไรนะคะไบโพล่าพี่ไบโพล่าหรอทำไมมันดูแบบสะดิดยังไงก็ไม่รู้ไบโพล่าก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่เน้นไปทางร้ายมากกว่าดีจริงครับไบโพล่าประมาณนั้นตลาดหุ้นไทยเซตเป็นไบโพล่าค่ะนักทุนครับแล้วเราจะคุยกับเซตเขายังไงคะแบบไบโพล่าค่ะคุณปิงจะคุยกับเขารู้เรื่องยังไงคะเนี่ยคือจริงๆแล้วผมว่าในช่วงตอนนี้มันเริ่มมีแต่ผมก็ได้อาจจะเป็นพวกมองแง่ดีอยู่นะครับอันนี้ออกตัวก่อนนะครับมองแบบใบพลาบสายบวกอ่ะใช่ก็คือเผื่อแบบว่าแฟนๆรายการพี่ม่อนเนี่ยอาจจะแบบฟังผมแล้วบางท่านอาจจะเบื่อเพราะว่าฟังแล้วอาจจะมีผมจะชอบแต่เรื่องดีๆนะครับแต่ว่าตั้งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าตลาดมันลงมาเยอะนะครับตั้งแต่ต้นปีแน่นะคนมันมีปัจจัยลบรออยู่แหละนะครับโดยเฉพาะเรื่องสภาพคล่องที่มันต้องหายไปได้แน่นะครับเพราะว่าเฟดลดขนาดงบดุลเดี๋ยว ECB เดี๋ยว BOJ ก็ต้องลดในไม่ช้าการเล่นหุ้นมันยากมากขึ้นครับเพียงแต่ว่าโฟลว์ที่มันไหลออกอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันไหลออกในปีนี้ไปเยอะนะครับในภาพใหญ่ๆอ่ะมันดูยากนะครับแต่ระยะสั้นเนี่ยผมก็ยังคงมองว่าเรายังมีโอกาสกลับไป 1,800 ก่อนได้อยู่นะครับสาเหตุที่เราจะกลับไปเนี่ยก็อย่างแรกแรงปัจจัยที่กดดันเรามาตลอด8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเช่นตัวเทรดดิสพิวข้อพิพาทการค้าเนี่ยมันมีโอกาสจบในเดือนนี้นะครับพี่ลองนึกภาพดูนะค่อยพักการค้าเนี่ยมันหรือสงครามการค้าเนี่ยมันทำให้เรียกได้ว่าเป็นแรงกดดันตลาดหุ้นมาตลอดแล้ว
มันกลายเป็นว่ามันทำให้คนกลัวว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยทั้งของโลกทั้งของไทยเนี่ยมันจะชะลอตัวลงแต่ถ้าเกิดสมมติเขาบรรลุข้อตกลงกันได้ทุกคนจะลืมว่าเคยมองว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะชะลอแล้วทุกคนจะไปมองว่าให้การค้าปริมาณการค้ามันต้องสูงมากขึ้นเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นก็จะมีอารมณ์เข้ามาเก็งกำไรกันในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็ก่อนสิ้นเดือนนี้ผมเชื่อว่าก็ต้องติดตามเรื่องค่อยภาคการค้าซึ่งตอนนี้ปรากฏว่ามันมีสัญญาณที่ดีเมื่อวานบูมเบิร์กรายงานว่าจีนก็ได้ส่งหนังสือตอบกลับไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเงื่อนไขในการเจรจาที่ทางสหรัฐเนี่ยยื่นมาทางจีนก็ส่งหนังสือตอบกลับไปเราก็ต้องรอดูปฏิกิริยาท่าทีจากสหรัฐนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยก็มีกระแสข่าวจาก Financial Times มาอีกว่าสหรัฐเองอาจจะชะลอการเก็บภาษีกับจีนนะครับทั้งหมดเนี่ยมันก็ดูเป็นกลิ่นที่ดีว่าก่อนที่จะถึงการประชุมที่20เนี่ยทรัมป์กับสีจิ้นผิงเขาจะคุยกันอาจจะคุยกันรู้เรื่องมันจะเป็นข่าวดีนะครับส่วนเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยตอนนี้ผ่อนคลายชั่วคราวนะครับดอกเบี้ยในไทยเนี่ยก็คงขึ้นแน่นอนปีหน้านะครับแต่ว่าในการประชุมครั้งหน้าในเดือนหน้าเนี่ยก็อาจจะยังไม่ขึ้นส่วนเฟดเองเนี่ยล่าสุดเองก็ไม่ได้ส่งสัญญาณฮอกเก็ตออกอะไรออกมามากกว่าเดิมนะโดยรวมแล้วมันเลยดูผ่อนคลายมากขึ้นนะครับ LTF เองก็มีโอกาสที่จะต่ออายุหรือไม่ก็ต้องมีกองทุนใหม่ขึ้นมาเสริมคือภาพแล้วมันดูเหมือนมีข่าวดีมากขึ้นนะครับพี่ตลาดเลยน่าจะพบจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับเหลือแต่เนี่ยรอค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับค่ะได้ค่ะคุณปิงก็มองลักษณะนั้นก็ยังพอไหวอยู่นะคือเมื่อวานมันอาจจะเป็นเพราะเมื่อวานที่เราลงมันมีอยู่2 3เรื่องที่ทําให้เราปรับลงนะเรื่องแรกอ่ะเป็นการโดนถ่วงโดยกลุ่มสังหาเรื่องที่2อาจจะเป็นเรื่องเซลล์ออนแฟกหลังหลายๆบริษัทประกันงบเสร็จแล้วก็เรื่องที่3อาจจะเป็นความกังวลเรื่องของเลือกตั้งว่าตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงว่าจะต้องเลื่อนออกไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในกรอบ150วันที่กกต.เขาจะจัดการเลือกตั้งนะครับคือเลื่อนออกไปก็เริ่มมีบางกระแสบอกว่าจะไปเลือกตั้งยาวเลยที่ต้นพฤษภาตรงนี้มันอาจจะเป็นแต่เป็นลบแต่ว่าโอ้มันก็แรงขายสังหาวันนี้ก็น่าจะซาเซอร์ออนแฟกก็น่าจะจบละนะครับก็เหลือปัจจัยลบไม่เยอะพี่มันก็มีหุ้นอยู่ก็คงถือต่อนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยไปรอขายต้นปีหน้าเนี่ยโอเคก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลไม่ต้องคุ้มดีคุ้มร้ายนะน้องตุ่นคุณปิงก็มองไม่สบายใจก่อนสักเดือนหนึ่งสิแล้วก็ว่ากันใหม่แต่อย่าถอดใจจนหมดไม่ทำอะไรเนาะอ่ะได้ค่ะคุณปิงครับพี่ส่วนเรื่องฟิวเจอร์ล่ะจะช็อตหรือลองล่ะคือตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้ลองนะครับเพราะว่าเราก็มองว่ามันเทรดกันเป็นพรีเมียมแต่ตอนนี้เมื่อวานเนี่ยมันมีจังหวะช่วงเช้ากับช่วงต้นของช่วงบ่ายที่มันเทรดกันเป็นพรีเมียมถึง 4-5 จุดนะครับสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถทานได้แล้วก็ตลาดแล้วก็ตัวฟิวเจอร์ก็ปรับลดลงมาตอนนี้ระดับเบสิสก็เรียกได้ว่าเป็นศูนย์แล้วก็ลบเล็กน้อยนะครับความน่าสนใจในการลองมันดูมีมากขึ้นมันเริ่มดูมีมากขึ้นประกอบกับตลาดเองก็เริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามานะครับผมคิดว่าเราลองได้นะครับก็อาจจะรอลองที่บริเวณนี้ครับ1088นะครับอย่าลืมนับจุดตัดขาดทุนให้ดีนะครับหลุดต่ำกว่า1084ก็คงต้องเลิกนะครับแล้วก็188รอบนี้ก็ลุ้น1098ผมยังคาดหวังว่าอาจจะกลับขึ้นไปได้นะครับในวันนี้หรืออาจจะอย่างช้าก็ต้นสัปดาห์หน้านะครับได้ค่ะคุณปิงโอเคมีนักทุนถามหุ้นที่คุณปิงเคยแนะนำเมกะนะคะยังเป็นยังไงยังถือต่อไปเรื่อยๆเมกะผมคัดลอสไปนะครับเมื่อวานนะครับผลเพราะว่าพอผลประกอบการออกมาแล้วมันดิสพอยต์แย่กว่าที่คิดนะครับอันนี้เรื่องที่หนึ่งแล้วก็รายได้ไม่ได้แย่รายได้มามากกว่าที่คาดแต่ที่ผิดคาดก็คือมาร์จิ้นนะครับมาร์จิ้นโดยภาพรวมเราไม่ดีนะครับธุรกิจที่มาร์จิ้นดีกับชะลอธุรกิจที่มาร์จิ้นไม่ดีกับโตขึ้นนะครับเพราะนั้นโดยรวมแล้วเอาลุกเลยดูแย่และที่สำคัญคือกำไรที่ออกมาเนี่ยมันรวมแล้ว9เดือนแล้วมันดูน้อยกว่ามันแย่มากเมื่อเทียบกับประมาณการทั้งปีคือมันไม่เกิน 60% มันก็มีความเสี่ยงได้ต้องถูกดาวเกรดนะครับผมคิดว่าตัดขาดทุนครับต้องขาดทุนนะจะได้ที่เราคุยกันช้าถ้าคุยกันเมื่อวานก็ตัดขาดทุนไปแล้วตั้งแต่เปิดนะครับอ๋อค่ะเอาออกแล้วนะคะท่านที่ตามคุณปิงเมกะนะฮะโอเคคุณสุพจน์นะฮะ
เขาไม่เก็บต้องขออภัยด้วยนะครับก็ช็อตนี้ก็ไม่ได้ลูกค้าที่ฟังรายการพี่มอเราซื้อเข้าไปบาดเจ็บนะครับบาดเจ็บกันเยอะแล้วผมก็โดนตำหนิเยอะลงตัวนี้นะครับเพราะนั้นไม่ได้ตั้งใจนะครับได้ค่ะก็ว่ากันไปนะฮะโอเคนะฮะขอบคุณมากนะคะคุณปิงครับสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นข้อมูลของคุณประกิตศิริวัฒนเกตนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังนักทุนก็อะไรที่ไม่ได้ก็ต้องทิ้งเลยนะคะนักทุนเพราะไม่งั้นมันจะแบบพลุงพลังนะคะคุณชูนะคุณปิงบอกว่าเอาออกไปแล้วนะคะในส่วนของเมกะนั่นเองนะคะคุณวันลิกาสวัสดีค่ะคุณม่อนหุ้นขาดทุนแดงทั้งพอร์ตเลยนะคะคนเบี้ยน้อยหอยน้อยขอส่งเงินไปทำบุญ200บาทขอบคุณนะคะไม่เป็นไรนะคะน้ำจิตน้ำใจที่นักทุนให้ไม่มากไม่น้อยหรืออย่างใดก็อยู่ที่หัวใจเท่านั้นเองนะคะเราไม่มีเห็นไหมหุ้นแดงก็ยังตัดใจนะคะร่วมทำบุญด้วยนะคะก็ขอให้ท่านที่ทำบุญในวันนี้นะก็ปลอดภัยในวันต่อไปเนาะนักทุนนะสิ่งใดที่คิดมันได้แหละนักทุนนะถ้าเราคิดจะให้อะไรต่างๆก็ดีเองนะคะขอบคุณนะคะสำหรับน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนๆนักลงทุนนะคะตอนนี้ในส่วนของทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่จะไปดูนะเป็นของบริษัท E4L นั่นเองนะใครที่ทำงานหรือมีหุ้นใน E4L ลองไปสกิด E4L ลดราคาให้หน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้เองเราหาทุนให้ได้3ล้านให้ไม่ถึงเลยนักทุนอ่ะเผื่อหุ้น E4L จะได้ขึ้นบ้างทำบุญกับพี่กันละกันนะอ่ะก็ฝากข้อมูลนะคะในเรื่องราวของข้อมูลในงานทำบุญประจำปีในวันเสาร์ที่24เดือนพฤศจิกายนนี้เองนะคะท่านที่มีนักทุนอวยพรด้วยท่านที่บริจาค200ได้1,000ก็ได้นะได้หมดแหละค่ะนักทุนเท่าไหร่ก็ได้อยู่ที่หัวใจของนักลงทุนส่วนท่านที่จะมาร่วมงานในวันเสาร์เนี่ยแหละมาร่วมงานวันเสาร์ที่24นี้ต้องขออนุญาตท่านซื้อบัตรขั้นต่ำคือ 3,900 บาทนั่นเองนะฮะที่จะเข้ามาร่วมงานทำบุญประจำปีที่โรงแรมแมนดารินนะฮะก็คือ 3,900 บาทนะฮะถ้าท่านมาร่วมนะฮะท่านก็โอนมาแล้วก็แจ้งสลิปมาที่ @BLLMI ส่วนท่านที่ไม่สามารถมาร่วมได้เท่าไหร่ก็บริจาคได้หมดเลยนะนักทุนตอนนี้เราก็กำลังรวบรวมนะเม็ดเงินเพื่อให้ได้เพียงพอในการที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์งานทำบุญในครั้งนี้เราก็ทำมาหลายครั้งเนาะเราก็ไม่ได้ทำเพิ่งทำปีนี้ปีแรกนักทุนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่6นั่นเองนะที่เราร่วมกันทำความดีด้วยกันทุกๆปีที่เรามีกำลังมีหน้ามีตามีเวลาที่เจอกันนั่นเองเนี่ยค่ะก็เชิญชวนนะคะนักทุนค่ะเพื่อนๆคนที่ได้ยินได้ฟังเหมือนกันนะฮะท่านที่โอ้ช่วยพี่ม่อนไม่ใช่ช่วยพี่ม่อนนะไปช่วยโรงพยาบาลเด็กค่ะนักทุนเนี่ยทุกเงินทุกบาทของท่านนะเราไม่หักค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้ได้เงินเท่าที่จะหาให้ได้ทำให้ได้นะที่จะซื้อชัดเจนเลยเราเอาไปซื้อเมื่อเราซื้อหุ้นนะฮะเราก็ต้องซื้อตัวนี้เพราะอะไรยังไงเราไปซื้อเครื่องมืออุปกรณ์แพทย์ที่ว่านี้ก็คือป้องกันโรคลมชักกับเด็กเพราะว่าบางทีคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคลมชักต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือนี้แหละไปตรวจเช็คพอหมอตรวจเช็คเจอก็จะได้รักษาแต่เนิ่นๆจะได้ไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือเป็นโรคประจำตัวนั่นเองนะใครที่มีโรคประจำตัวเข้าใจใช่ไหมมันลำบากมันเหนื่อยถ้าเราแก้ไขทันนะจะทำให้เด็กที่เติบโตในเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าก็จะได้แข็งแรงนั่นเองนะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะค่ะเหนื่อยค่ะพักสักครู่นะคะในช่วงหน้าติดตามกับคุณเอสคุณกรพัฒน์วรเชษนั่นเองนะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขงานเริ่มต้นที่หัวใจนะคะก็คืองานเริ่มต้นทำความดีด้วยกันนั่นเองนะคะสำหรับพี่น้องชาว Business Line and Life ที่ได้ติดตามรายการมาโดยตลอดในแต่ละปีนะคะซึ่งในปีนี้เองนะคะเราก็ได้เลือกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เราก็จะเอาไปช่วยเหลือเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีโรคอาการลมชักนั่นเองนะคะโดยทางโรงพยาบาลเด็กเองนะคะทางคุณหมอก็บอกมากับทางพี่ม่อนเองนะบอกว่าอยากได้อุปกรณ์แพทย์นะคะที่สามารถ
จับในเรื่องราวของการตรวจพบอาการโรคลมชักกับเด็กนะคะที่เขาเรียกว่าอุปกรณ์ EEG นั่นเองนะคะในวันงานนะคะก็คือวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนนั่นเองนะคะก็ที่โรงแรมมารดินเหมือนเดิมค่ะบัตรราคา 3,900 บาทนะคะก็รายได้ที่ได้มาทั้งหมดเลยพี่ม่อนก็จะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะคะมากันนะคะช่วงเกาะลึกคนธุรกิจคุณผู้ฟังนั่งตุนนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์ทางด้านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนสินนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะครับพี่มุ่งสวัสดีครับพี่เมื่อวานขอโทษด้วยครับเข้ารายการไม่ทันได้ได้คุณกรพัฒน์ตั้งแต่เช้าพี่ก็คุยกับคุณอ๋องแล้วก็คุณปิงนะคะทั้งสองท่านนี้เขาก็อธิบายว่าตลาดหุ้นไทยกำลังถ้าเป็นโลกกำลังเป็นอาการแบบไหนส่วนคุณกรพัฒน์มองตลาดหุ้นไทยเขาเรียกว่าเป็นอาการแบบไหนในมุมของคุณกรพัฒน์ตอนนี้ค่ะตลาดหุ้นไทยเหรอพี่อาการแบบไหนที่คุณกรพัฒน์ดูถ้าตรวจสุขภาพนะฮะที่เรามองสุขภาพเลยครับตกอยู่ในภาวะอะไรซึมเศร้าอาการซึมเศร้าเนาะคุณกรพัฒน์แข็งแรงจริงๆอะคือสุขภาพร่างกายเนี่ยแข็งแรงสภาพจิตใจเนี่ยคือซึมเศร้านะครับทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจนะครับดูจะหงุดหงิดไปหมดทุกอย่างนี่คือบรรยากาศของตลาดคุณปิงเขามองไม่เหมือนเขามองคล้ายคุณกรพัฒน์เขาบอกตลาดคุ้มดีคุ้มร้ายส่วนคุณอ๋องตลาดเป็นไข้ยังไม่สั่งส่วนพี่ยังเป็นอาการท้องผูกครับพี่พี่ตลกไงคุณกรพัฒน์เขาไม่ค่อยตลกเขาเป็นแบบเรียบร้อยคุณผู้ฟังเขาก็เลยมองตลาดเป็นอาการซึมเศร้าคือจริงๆเนี่ยคือถ้าเราดูนะครับเอาแบบตรงไปตรงมาเลยผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน Q1 Q2 จริงๆก็อินไลน์ตลาดคาดมาตลอดนะครับโตได้ประมาณสัก 10% ครึ่งแรกนะครับครึ่งหลังไตรมาส3ที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยเกือบ 20% นะโตเยือนเยียนะครับแล้วก็งบที่ออกมาเนี่ยผมไปดู144บริษัทเฉพาะภาคการผลิตนะเพราะแบงค์เนี่ยมันรายงานก่อนหน้านี้แล้วดีกว่าคาด 8% ภาคการผลิตเนี่ยจริงๆอ่ะแย่กว่าคาดประมาณ 4.8% นะครับแต่ถ้าไปดูจำนวนตัวนะครับจำนวนตัวเนี่ยตัวที่รายงานเขาเปียกคาดมีอยู่ 44% นะครับแย่กว่าคาดประมาณสัก 36% เพราะฉะนั้น imply ก็คือไอ้บวกลบ 5% เนี่ยมันคือ inline ตลาดไปละพอไปรวมกับงบแบงค์นะครับกำไรไตรมาส 3จริงคือเป็นไปตามที่นักขอคาดนะครับงั้นมันก็เป็นตัวบ่งชี้ว่าในเชิงพื้นฐานเองก็ไม่ได้แย่กว่าคาดหรอกก็คืออินไลน์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าปีนี้เองนะครับจุดที่ผมคิดว่าทำให้บรรยากาศมันไม่ค่อยดีก็คงเป็นเรื่องตัวประเด็นต่างประเทศทั้งหมดนะครับมันทำให้ตลาดเอเชียโดยรวมถูกกดดันบ้านเราก็มีทราบกันนะครับลงมาเหมือนกันนะครับเหมือนจะขึ้นก็ขึ้นไม่ไหวนะครับเหมือนจะลงแรงๆก็ไม่ลงนะครับก็ยังคานๆอยู่นะครับแต่โดยรวมเยสเดตเราก็ลงน้อยกว่าภูมิภาคนะครับเพราะว่าสามัญประเทศก็ค่อนข้างมีความแข็งแรงนะครับในเรื่องตัวเงินออมเพื่อการเกษียณของพวกเรานี่แหละที่เข้ามาเรื่อยๆผมดูในช่วงตลาดลงแรงเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โห RTF เข้ามาระเบิดเลยพี่ผมดูตัวเลขเมื่อวานนี่นะครับว่าตลาดปรับเมื่อไหร่เนี่ย RTF เข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นจุดที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าสภาพคล่องภายในเรามีอยู่เยอะแล้วคนโดยตอนนี้นะครับก็เริ่มวางแผนเพื่อการเกษียณมากขึ้นแล้วเมื่อวานก็น่าจะเคลียร์ในเรื่องหนึ่งแล้วด้วยเรื่องกองทุนเนาะนะครับท่านอนุกิจก็พูดชัดเจนว่าอยากให้ต่อ LTF นะถ้าไม่ต่อก็ต้องมีกองทุนอื่นๆที่มาซัพพอร์ตนะครับเมนูมีเองก็น่าจะเป็นการปลดล็อกความกังวลของเรานะครับว่าการวางแผนเพื่อการเกษียณนะครับโดยเฉพาะคนต่ำกว่าอายุ45ลงมาผมคิดว่าวางแผนเพื่อการเกษียณระยะยาวหุ้นยังเป็นผลตอบแทนที่ดีอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงที่ผมคิดว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับเราก็จะมีอาการเหนื่อยๆไม่อยากทำอะไรนะครับบางช่วงบางตอนก็ค่อยๆดูนะครับตลาดไม่ได้ดูแย่เกินไปตอนนี้ถ้าผมไปดูวิวของGlobal Fund นะครับตอนนี้เขามองเทิร์นกลับมามอง EM Asia หมดแล้วนะครับแนะนำ Recommend Buy กันหมดนะครับโดยส่วนใหญ่แต่คำถามคือเงินจะเข้าไทยก่อนประเทศอื่นๆไหมผมคิดว่าไม่นะครับเหตุผลที่ยังไม่เข้าไทยก่อนเพราะอะไรนะครับคือเรื่องแรกเลยเนี่ยเราลงน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับเวลาเราลงน้อยกว่าชาวบ้านเขาเนี่ย relative ในเชิง relation นะครับที่ foreign มองเนี่ยประเทศอื่นเขาจะถูกกว่าในเชิงเปรียบเทียบนะครับแต่เวลามันกลับเนี่ยในแง่ sentiment มันเข้าหมดแล้วแต่ต้องซื้อที่อื่นก่อนนะครับถึงจะเริ่มเข้าบ้านเรานะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมบ้านเราเองเนี่ย
มันเลยดูเหมือนที่ขยิงไงดูเหมือนตลาดอื่นๆเขาเอ๊ะเขาน่าจะปรับเสร็จแล้วเหมือนจะสุดแล้วบ้านเราดูกราฟแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยนะครับกราฟยังไม่ค่อยสวยคนอื่นเขาดูเหมือนจะเตรียมขึ้นกันเป็นส่วนใหญ่นะครับความเสี่ยงในเรื่องตัวสงครามการค้าก็ดูเหมือนมีสถานการณ์ที่ดีนะครับถ้าดูประเด็นตอนนี้เขาคุยกันในเรื่องตัวสัญญาสมรทานนะครับที่สหรัฐรู้สึกไม่เป็นธรรมนะครับคุยกับจีนก็ตอบรับข้อเสนอนะเตรียมรีวิวทบทวนเรื่องตัวสมรรถนะต่างๆให้ด้วยเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยมีโอกาสที่สงครามการค้าผ่อนคลายซึ่งมันเป็นบวกในตรงต่อตัวเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่อยๆจับตาดูดีครับผมคิดว่าโค้งท้ายของปีเนี่ยเราจะดีแล้วก็ช่วงครึ่งแรกของปีเราน่าจะดีนะครับเป็นช่วงแรลลี่ของไทยได้นะเพียงแต่ว่าตอนนี้ค่อยๆดูครับค่ะก็บรรยากาศตลาดตรงบริเวณนี้ก็ถือว่ารับได้ใช่ไหมคะครับก็อย่างที่เคยคุยกับพี่ม่อนก่อนหน้านี้ว่าโพซิชั่นเนี่ยถูกเลยนะครับคือ1620จนถึง1580ส่วนนั้นคือถูกนะครับมากๆแต่ตั้งแต่1650ลงมาเป็นจุดซื้อได้แล้วนะครับผมจุดซื้อคุณกรพัฒน์ยังมองเป็นหน้าซื้ออยู่นะใช่แล้วก็คือถ้าเรามองว่าตลาดเอ๊ะมันเต็มที่มันยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับก็คือกรอบคนก็1730 1760ตรงนั้นน่ะมันคือเป็นกรอบที่รอชะลอการซื้อเพื่อดู environment สถานการณ์ต่างๆแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าผมเห็นทรายเห็นสัญญาณนะครับการกลับเข้ามาของตัวกระแสเงินต่างชาติที่มันอาจจะเข้าตัว regional ก่อนนะครับแต่บ้านเราเองเนี่ยรอนิดนึงครับรอดูรออันล็อกเรื่องประเด็นการเมืองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตัวแนวโน้มเศรษฐกิจบ้านเรานะครับเพราะตอนนี้เองเนี่ยเห็นชัดแล้วแหละว่า GDP มันเริ่มจะจุดติดนะครับ FDI มันเริ่มมีสัญญาณเข้ามาเป็นบวกครับผมได้ค่ะทีนี้ในส่วนของซีรีส์ซัดล่ะฮะคุณกระพัฒน์มองหน้าไหนอยู่คะครับ S501 เมื่อวานจริงทุกคนก็จะเห็นภาพซีรีส์ซัดเหมือนกันนะครับว่ามันหลุดบริเวณ1097 1087นะครับซึ่งเมื่อวานบอกว่าเป็นจุดที่คนเล่นลองต้องกระชับไปก่อนนะครับแล้วดูเช้าวันนี้เนี่ยพอเปิดมาก็แกว่งตัวนะครับไม่ทำโลหลุด1084นะครับอยู่ที่1089ที่ผมมองเป็นลองเพราะวันนี้ผมคิดว่าถ้าดู2วันเนี่ยเราลงนะครับเราลงจริงคือลงฝืน regional ขึ้นหมดนะ2วัน MSCI ก็เพิ่มหนักไทยเหมือนกับตัวตลาดอินโดนีเซียนะครับแต่เราลงฝืน regional ผมคิดว่าสถาบันเนี่ยมีการปรับพอร์ต2วันวันนี้อาจจะเริ่มมีแรงซื้อกลับบางส่วนเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้นะครับจนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยมองฝั่งเราคงจะต้องเป็นมีแรงซื้อกลับจากฝั่ง local fund บ้างเพราะฉะนั้นตลาดเองไม่น่าจะลงนะครับเพราะฉะนั้นมองเป็น setting long วาง stop loss 1084นะครับต้านบนผมมองขึ้นไปเลยนะครับว่าจังหวะดีตัวเนี่ยไปได้ถึง097แล้วก็1104ก่อนนะครับตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนครับผมมีนักทุนบอกว่าฟังให้ดีคุณกรพัฒน์ให้ซื้อ 1,580 เหรอครับเลยนะครับไม่ใช่ฟังดีๆนะครับคือตั้งแต่1650ลงมาเป็นโซนซื้อนะครับแต่ในเชิงของตัว valuation ที่ถูกในเชิงที่มีนัยยะว่าจะมีแรงซื้อกลับของพวกโลโก้ฟันแน่นอนเนี่ยก็คือ1620จนถึง1,580คือกรอบนั้นเป็นกรอบ PE ประมาณ15.3 จนถึง 14.7 เท่าครับค่ะโอเคโอเคนะคะนักทุนครับไม่ใช่ว่าให้ไปรอซื้อตรงนั้นที่เล่าบอกว่าคือมันเป็นกรอบในเชิงโอเรชั่นพื้นฐานนะครับว่าตรงนั้นเขางัดแน่นะครับถ้าลงไปนะครับเพราะตลาดมันเลยจะเป็นคาร์นี้เพราะความเสี่ยงมันค่อยๆปลดล็อกดูดีๆนะความเสี่ยงของโลกมันค่อยๆปลดล็อกดูสถานการณ์ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับผมพูดเมื่อวันจันทร์นะครับว่ามันจะ bottom out เมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารนะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มฟื้นแล้วนะครับลองดูดีๆครับได้ค่ะคุณกรพัฒน์ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับผมคุณกรพัฒน์อธิบายให้ฟังแล้วนะคะโอเคหลายๆท่านโอ้โหรีบสวนมาเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะการรีแอคฟังแล้วได้ความของนักทุนนะค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ในช่วงหน้าติดตามกับคุณนิพนธ์นะคะพักสักครู่ค่ะ Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขคุณเข้ามาตรวจดูหุ้นในพอร์ตของคุณว่าจะเอายังไงดีกับนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยทุกๆเดือนแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้เข้ามาร่วมสัมมนาครบรอบนิตยสาร Stock Review ในเดือนมีนาคม2562ที่มีนักวิเคราะห์ชั้นนำทั่วไทยมาร่วมงานแบบไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วจะคุ้มไหมถ้าให้คุณได้มีข้อมูลการลงทุนที่จะไม่ทำให้คุณตกทุกเทรนด์การลงทุนไม่หลงทางการลงทุนผิดกลุ่ม
เปิดมุมมองความคิดของนักวิเคราะห์ชั้นนำของประเทศไทยสิทธิพิเศษทั้งหมดนี้ให้คุณได้เป็นคนพิเศษสำหรับเราเพียงสมัครสมาชิกนิตยสาร Stock Review ปี2562สามารถโอนค่าสมัครสมาชิกเข้าบัญชีบริษัท Business Line Alliance จำกัดธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี 876-0-2039-9-5 หรือธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี 043-7-162-40-7 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ราย ID @BLLMI สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่085-385-7007 หรือราย ID @BLLMI สนับสนุนรายการโดยสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนบริหารงานโดยคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์โทร020802822จามจุรีสแควร์ชั้น20ที่เดียวเท่านั้นช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์คะสวัสดีครับค่ะเมื่อสักครู่ม่อนถามนักวิเคราะห์หลายๆท่านว่ามองดูอาการตลาดนี้เป็นโรคอะไรอยู่ในมุมของพี่มองว่าเป็นโรคอะไรคะก็โรคซึมเศร้าอุ๊ยแต่แล้วเป็นโรคซึมเศร้าก็ดีใจเป็นระยะเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นไป 1,660 ได้นะโอ้บวกได้นะขึ้นเด้งขึ้นไปได้หัวเราะก่อนแล้วลงไป 1,620 ก็ได้นะ 1,600 ถ้าที่บอกว่ามันเป็นแพทเทิร์นไซเวดาวนะนะครับเมื่อวานก็เตือนบอกว่าเฮ้ยที่เกิดอย่าไปโฟลโล่ช็อตนะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นมาให้คุณเนี่ย1,096นี่ธรรมดาเลยสุดท้ายก็ลงไป1,063อ่ะนะแล้วก็เด้งมันเป็นท่าใช่เอ้ยมันจะเป็นเด้งเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้ามันกินเราหมดอ่ะถ้าเราแบบว่าไปโฟลโล่ไม่มีการโฟลโล่อะไรต้องเสียนะนะครับฟังเทสที่ผมคุยแล้วมันจะต่อเนื่องเนี่ยคือมันจะเป็นแบบไหนนะครับข้างล่างก็1,600นะครับข้างบนก็1,700อะไรเงี้ยนะกรอบนะฮะใช่แล้วก็ธันวาก็จะขึ้นต่อเนื่องมกรานะครับก็ยังแนะนำที่แบบเนี้ยบอสนะคุณก็จะถือก็ถือนะครับหุ้นที่ขึ้นส่วนใหญ่วันนี้ก็เป็นหุ้นที่ลงมาแรงๆก็จะมีการกระเตื้องขึ้นนะคือกลุ่มน้ำมันนะครับกระเตื้องขึ้นมาแบบสพ136 138ขายนะฮะไปย่อลงมาใหม่นะครับเป็นอยู่แบบนี้นะครับคุณลงตลาด13ตัดสินแล้วไม่ได้นะครับวันนี้จะบวก15จุดก็ได้ครับโอ้โหเสียว่ะเดี๋ยวนี้กลัวเขาเล่นจุดเสียว่ะเขาเล่นจิ้มตีเฟดกันบวก15จุดค่ะโอ้ยตีเฟดใช่ไหมใครไปช็อตข้างล่างตอนนี้กังวลละใช่ไหมค่ะต้องกังวลหรอกเสียมันก็ลงไปข้างล่างแต่คุณต้องทนหลายวันถ้าคุณไปฟอลโล่อะไรคุณต้องทนสมมติวันใครไปฟอลโล่ลอง1,103เนี่ยพันหนึ่งเนี่ยคุณไปลองไว้นะคุณต้องกังวลหรอเดี๋ยวมันขึ้นไปรับ0.98แต่สุดท้ายมันก็จะลงนะเพราะนั้นของเราจะเป็นเด้งช็อตอย่างเดียวส่วนพูดเราก็จะดูของเราเหมือนเดิมนะครับใครไม่ขายก็จะถือต่อไปก็ได้ขายไป EA 46ก็รอซื้อนะฮะกราฟลงมา76ก็รอซื้ออะไรเงี้ยนะ CKP 5บาทก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับ CKP ถึงว่าเล่นแล้วไปขายมกรานะ5 บาทใช่ก็จะขึ้นธันวาต่อเนี่ยมกราอะไรเงี้ยนะผมกำลังดูไซเคิลของมันอยู่ว่าการลงมันเนี่ยถ้าการลงแล้วมันจบขึ้น4เลยเนี่ยมันอาจจะขึ้นต่อเนื่องได้มากกว่ามกราคมกุมภาก็ได้นะโอ้โหเหรอฮะเราตามดูก่อนเพราะน้ำมันมันลงมาแถวจบ4 55เหรียญมันไม่หลุด54เหรียญนะจริงๆแล้วมันคือขึ้น4ของน้ำมันนะเพราะนั้นน่ะมันมีขึ้น5ก็ได้ถูกไหมเพราะนั้นปีหน้าถ้าน้ำมันมีขึ้น5ก็ถือว่าน้ำมันมันจะขึ้นไประเบิดระเบ้อไป80เหรียญอะไรเงี้ยนะมันยังเป็นไปได้อยู่นะค่ะค่ะมันยังไม่ได้บอกว่าน้ำมันมันเป็นขาลงนะแต่ไปไม่หลุด54เหรียญนะจะวิ่งมันจะขึ้นได้อยู่เพราะนั้นแล้วหุ้นพวกนี้มันก็คืออย่างเซตตัวอยู่มันยังไม่ได้ลงนะจะเห็นว่าแรงขายที่ออกมาเนี่ยทั้งปตท.สผ.เนี่ยมันยังโอเวอร์แวลูอยู่ถ้าเทียบกับราคาน้ำมันใช่ไหมครับแสดงว่าเขาก็ยังมองว่ามันจะขึ้นได้อยู่นะครับ
คือไซเคิลของน้ำมันเนี่ยมันอาจจะมีแค่3ขึ้นนะคุณบอลค่ะๆแล้วก็จบก็เรียกขึ้น X นะหรือว่าอาจจะมี5ขึ้นจะไปที่เป็นขึ้น1นะครับมันเป็นไปได้ทั้ง2อย่างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นอะไรนะส่วนใหญ่มันขึ้นมันก็มี5ขึ้นทุกครั้งส่วนใหญ่ใช่มั้ยฮะใช่แล้วพูดถึงว่าสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาปีหน้าอีก4ครั้งเนี่ยมันก็บอกว่าพุ่นน้ำมันยังขึ้นได้อยู่นะเพราะเศรษฐกิจมันยังไม่ลงนะคือในเฟดก็บอกมาแล้วว่าเขาจะขึ้นปีหน้าอีก3หรือ4ครั้งแล้วก็ขึ้นปี63อีก1ครั้งถูกไหมครับแสดงว่าเขาก็ยังมองว่าเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยมันยังดีอยู่คือเศรษฐกิจถ้ามันดีมันถึงว่าราคาน้ำมันมันยังขึ้นถูกไหมครับมันยังมีความหวังอยู่นะครับแต่หุ้นกลุ่มอื่นเนี่ยผมไม่เคยไปหวังไว้มันเท่าไหร่นะมันก็แค่รอลงนะแต่หุ้นน้ำมันจะเฉียดว่ามันมีมูฟเมนต์มันยังไม่ยอมกันสู้กันนะครับก็เราก็ตามดูไปแบบนี้นะครับผมไม่เคยวิเคราะห์ว่ามันจะต้องแบบลงแรงเลยนะผมยังอยู่ในคอมมูนิตี้อะไรเงี้ยยังได้อยู่แต่จังหวะของการซื้อเนี่ยผมก็ยังรออยู่ว่าเอ๊ะสะพอจบแถวๆ125อะไรเงี้ยนะน่าสนใจอะไรเงี้ยนะฮะพอเป็นงั้นมันก็ซื้อ132ไปขาย136ไม่ได้4บาทไงนะครับบางคนก็ขายไม่ทันเดี๋ยวก็คอมเพลนกันอีกนะค่ะๆถนนเนี่ยซื้อปตท49ไปขายเท่าไหร่850แล้วมันก็แบบมันสักแบบ15นะคุณม่อนเนี่ย15ขายรอบก่อน55เงี้ยน่าทำหน่อยใช่ไหมเป็นรอบแบบใหญ่ๆหน่อยนะครับค่ะค่อยวิ่งเข้าไปเงี้ยซื้อ IVL 50ขาย60เนี่ยมันน่าทำไหมซื้อ50ขาย55มันก็ยังโอเคซื้อ53ขาย54เนี่ยมันไม่น่าเล่นนะนะครับก็รอจังหวะนะครับผมว่ามันมีกระแทกนะครับจังหวะไหนมันกระแทกเราค่อยไปซื้อหุ้นแบบเนี้ยที่หมายตาไปนะครับถ้าถามว่าน้ำมันผมจะซื้อหุ้นอะไรผมก็ซื้อสอบอค่ะตัวเดียวเลยเล่นเก่งกำไรสอบที่ไม่อื่นมีตัวเดียวนะครับเพราะว่าสอบอเนี่ยกองเล่นป๊อปเล่นแน่นอนนะฮะบล็อกเทรดเล่นแน่นอนหุ้นปัจจัยเขาอยู่แล้วนะฝรั่งเล่นแน่นอนนะครับเราก็ไปแจมได้แน่นอนเกาะเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะตอนนี้สอบอก็ลากไล่ขึ้นมาแล้วนะฮะ134บวกขึ้นมาเล่นทุนอะไรก็ได้ที่เขาเล่นกันจะได้แล้วก็ซื้อจังหวะที่มันลงจะได้ไม่ซึมเศร้าจะได้ไม่ซึมเศร้าไม่ซึมเศร้าไม่งั้นมันจะซึมเศร้าไม่ซึมหรอกครับนี่ก็ขึ้นมาบวกประเจ็ดจุดละค่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนปิดตลาดตอนบ่ายอาจจะเห็นแค่ทอด4โมงครึ่งเอ้าปิดวิ่งขึ้นไปบวก15จุดก็ได้ใช่ใช่กลัวกันนักน่ะเดี๋ยวจัดให้ใช่แต่ต้องบอกว่าเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่ผมบอกนะมันเป็นไซด์เวย์ดาวมันเป็นแบบนี้มันจะขึ้นน้อยกว่าที่ลงแต่มันก็จะลงไปเรื่อยๆนะฮะพอถึงจุดหนึ่งก็เดี๋ยวตั้งต้นกับต้นเดือนธันวาก็ตั้งต้นกันละนะเอาละเดี๋ยวจะเอาไปกันละอะไรเงี้ยนะนะครับไม่ต้องมีเหตุผลกับตลาดหุ้นตอนนี้นะอย่าไปหาเหตุผลมาว่าเฮ้ยตอนนี้ฟิวเจอร์ลงแล้วมันจะลงไม่ใช่มันคืนไปคาดกันเช้าเปิดมาดาวโจนส์ขึ้นเยอะจะขึ้นเยอะไม่ใช่มันไม่มีเหตุผลนะมันสู้กันไม่มีใครยอมกันนะแต่เราว่าแพ้สรุปหลังมันชนะมันไม่มาซื้อหรอกนะเราก็ประคองไว้แล้วกันนะครับเอาตัวรอดไปนะที่เฟดรอช็อตนะครับได้ถึงพูดถึงจริงๆถ้าเป็นเทรนไลน์ถึง1,100ก็ยังขึ้นได้นะวันนี้1,100นะแล้วแต่ตอนปิดตลาดก็ไม่รู้อาจจะลงมา1090เลยกันนะคือถ้าเขาไม่ทำให้เรากลัวแล้วก็วิ่งขึ้นให้เรากลัวแล้วก็ไม่ต้องช็อตนะถ้าเขาไม่ลงให้เรากลัวก็ไม่ต้องรอแต่ฟังเราเรายังเป็นเด็กช็อตอยู่นะเราจะไม่รอรอจังหวะเนาะรอจังหวะแท่งเทียนแท่งที่เมื่อวันแท่งแดงใหญ่มีโดจิแท่งนี้ชนะนะท่านนี้ชนะแท่งเมื่อเช้าเพราะนั่นแหละสัญญาณช็อตยังไม่เกิดนะแท่งนี้ชนะแท่งเมื่อเช้าใช่แต่แท่งถ้าใบแท่งใบสามวิ่งขึ้นไปนะพวดนะตอนใบสามโมงขึ้นไปถึง1,100อันนี้น่าช็อต1,096อะไรได้น่าช็อตหมดเลยนะใครดูแท่งเทียนระบบเราเป็นนะนะเขาจะรู้ว่าตอนนี้เอามือซุกกระเป๋าไว้ก่อนค่ะยังไม่ใช่สัญญาณช็อตอย่างนะนักทุนให้มันวิ่งให้กลัวก่อนนะมันจะเล่นแบบวิ่งให้เรากลัวเมื่อกี้วิ่งพรีเมียม5จุดเลยช็อตเลยไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวมันก็ลงเขาเล่นอยู่แบบนี้นะส่วนตรงคำเราลองมานะตั้งแต่คุยกับคุณมาวันนั้นก็2,000แถว1,200เดี๋ยว1,200แต่แถวนี้ก็รอมันก็จะระหว่างก็คือมันอาจจะลงไป1,208อะไรเงี้ยแล้วก็ลองอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็ไปช่วยไปอุดหนุนหน่อยละกันดีๆนะฮะอะไรนะจีอะไร
อันเนี้ย18ค่ะรู้สึกว่า Market Maker เขาคึกคักมากนะเริ่มโอ้ยไม่กี่วันนี่มาตื่นๆแล้วเฮ้ย Market Maker เขาใส่ไป100สัญญานะแต่ยังดูว่าพวกเรายังไม่ไปเล่นกับเขาเขายังเล่นคนเดียวอยู่โอเคเขาจะแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นกับเขาแต่เขาก็ทำราคาให้เป็นไปตามราคาขึ้นของราคาทองคำนะค่ะอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวมีวันที่24มีเรื่องราวทองมาฝากบางส่วนให้กับนักทุนนะพอดีใครไม่มีอะไรก็ลองไปคนลองไปคนละหนึ่งสัญญาก่อนนะลองไปหนึ่งสัญญาสองสัญญาอย่าเพิ่งเยอะลองไปนะตัวเนี้ยน่าจะเป็นคำตอบแล้วลองไปเราจะได้รู้ไงว่าเขาเล่นพรีเมียมเขาเล่นอะไรเพื่อไปจ่ายค่าในจุดต่างอะไรข้างเงินก็ว่าไปนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีนั่นก็เป็นไอเดียของพี่นิพนธ์นะคะจีโกแซค่าคอมแพงอ๋อไม่แพงเดี๋ยว YAG เขาจะไปงานพี่ม่อนวันเสาร์ที่24เดี๋ยวไปคุยกันท่านที่มาเจอก็เดี๋ยวเจอ YAG ต่อรองเรื่องค่าคอมให้นะคะนักทุนอ่ะในส่วนของข้อมูลอื่นๆในตอนนี้คุณผู้ฟังนักลงทุนที่ได้ติดตามกันและขอบคุณมากเลยนะคะหลายท่านบอกว่าร่วมทำบุญแล้วนะคะคุณม่อนแจ้งไปในอินบ็อกซ์ค่ะขอบคุณนะคะรับทราบนะคะท่านที่บริจาคมา 5,000 บาทนะคะก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะแต่แจ้งว่าขอเข้าร่วมกิจกรรมท่านก็จะได้รับการตอบรับนะเพราะถ้าห้องเต็มเราก็ต้องแจ้งไว้ก่อนนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณนักทุนมากเดี๋ยวเจอกันนะคะในช่วงเอาใจไปเลยเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะสวัสดีค่ะ